ุในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะมาตอบแทบจะทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าปัญหากองทัพนี่เยอะจริงๆเรื่องประเด็นนี้ประเด็นวันนี้ครับท่านประธานคือน้ำมันหายครับน้ำมันหายเอ่ยกระสุนหายเอ่ยอาวุธหายเอ่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเรื่องประจำเลยกองทัพเนี่ยหายบ่อยข้อมูลเวลาข้อมูลของหายจากกองทัพหลุดออกมาเนี่ยก็กองทัพก็จะออกมาแถลงครับว่าจะตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถ้าใครทำผิดเนี่ยก็จะถ้าเจอคนลงผิดเนี่ยไอ้เจอคนทำผิดเนี่ยก็จะทำโทษทันทีแต่ไม่แต่ถ้าเจอนะครับไม่รู้เจอเมื่อไหร่เพราะว่าไม่เคยออกมาแถลงเลยว่าเจอหรือยังสักกรณีเดียวไม่ว่าจะปืนหายที่พัทลุงเอ่ยปืนหายที่ค่ายลพบุรีปืนหายที่ประจวบทุกคนนี้ก็ยังไม่ออกมาแถลงเลยครับว่าจับได้หรือยังคนทำคนขโมยจากเอกสารหลุดที่ผ่านมาครั้งล่าสุดนี้ครับน้ำมันดีเซลหาย 215,000 ลิตรครับไม่ใช่น้อยๆครับท่านประธานคิดตีเป็นเงิน6ล้านกว่าบาทคือถ้าเป็นถัง200ลิตรเนี่ยก็ประมาณ 1,075 ถังสไลด์ยังไม่ต้องขึ้นนะครับจริงๆเราผมเชื่อว่ากองทัพรู้ครับว่าใครเป็นคนเอาไปเพราะว่าคนที่จะทำแบบนี้ได้มันมีไม่กี่คนหรอกครับมันต้องเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่แล้วทหารนี่เฝ้าหน้าค่ายตัวเอง24ชั่วโมงนะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่ควรจะมีอะไรหายมากที่สุดเลยด้วยไม่ใช่ทหารเกณฑ์แน่ๆที่ทำแบบนี้ท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้ท่านรัฐมนตรีก็พอจะเดาได้เหมือนกันแต่ทำไมน้ำมันหายแทบจะทุกปีหรือว่ามีปั๊มเยอะเกินไปครับท่านต้องเอาปั๊มออกมาแล้วนะครับขอสไลด์หน้าแรกเลยครับเมื่อกี้เอาขึ้นมาแล้วท่านรัฐมนตรีท่านให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานซืนครับท่านบอกว่ากองทัพเขาก็ตรวจสอบของเขาต้องชมเขาสิต้องขอบคุณเขาเขาสอบสวนอยู่ถ้าเขาไม่ทำอะไรค่อยว่ากันท่านประธานครับผม เห็นคำสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ไม่ขู่ไม่รู้สึกว่าเป็นการข่มขู่เจ้าหน้าที่ในองค์กรตัวเองเลยไม่มีการปรามอะไรเลยแถมมีแต่คำชื่นชมอีกต่างหากแบบนี้แก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับนี่ขนาดน้ำมันหายตั้งแต่ปี65นะครับท่านประธานครับน้ำมันหายกันยา65นะครับเพิ่งจะตั้งกรรมการมิถุนา66หลังจากน้ำมันหายไป8เดือนนี่คือน่าชื่นชมจริงๆครับ8เดือนเพิ่งจะรู้ตัวเองน้ำมันหาย 200,000 ลิตรเนี่ยไม่ใช่2แกลลอนนะท่านประธาน 200,000 ลิตรในเอกสารเนี่ยบอกว่าจะส่งผลตรวจไปให้ผบ.วันที่30พฤษภาอ้าวมีได้ผลตรวจแล้วนี่ครับแล้วทำไมไม่บอกครับว่าตรวจแล้วหายได้ยังไงท่านยังบอกว่าเขาตรวจสอบสวนอยู่เลยและกรรมการเนี่ยสอบสวนมาถ้ายังไม่มีผลเนี่ยคือนี่4เดือนแล้วนะครับตั้งแต่มิถุนาเนี่ย4เดือนแล้วนะครับท่านรู้ตัวว่าน้ำมันตัวเองหาย 200,000 ลิตร8เดือนหลังจากที่มันหายไปแล้วพอถึงเวลาสอบสวน4เดือนแล้วก็ยังสอบสวนไม่รู้เรื่องมันจะสอบสวนอะไรยากเย็นครับเวลาที่นักข่าวยื่นไมค์ถามท่านท่านบอกว่าเขาทำดีอยู่แล้วทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาก็ทำดีอยู่แล้วหมดคือถ้าเขาทำดีอยู่แล้วเนี่ยนักข่าวจะยื่นไมค์ให้ท่านทำไมผมไม่เข้าใจถ้าเขาทำดีอยู่แล้วเราจะมีรัฐมนตรีทำไมครับถ้าเขาทำดีอยู่แล้วท่านจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเพื่ออะไรครับนี่คือเหตุผลที่กองทัพจะต้องปฏิรูปครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีผมเชื่อว่าท่านทำได้มากกว่านี้ท่านทำได้มากกว่าแค่ออกมาปกป้องกองทัพครับท่านสามารถมีกำหนดมาตรการได้ท่านสามารถลงไปฟันธงได้ว่าเรื่องนี้ต้องเสร็จภายในกี่วันกี่วันซึ่งนี่เป็นคำถามแรกครับที่ผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีคือน้ำมัน 200,000 ลิตรมันไม่ได้ระเหยไปเฉยๆหรอกครับมันมีขโมยอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องท่าเกิดจับคนผิดได้หรอกไม่ต้องท่าครับเพราะมันมีคนผิดอยู่แล้วมันมีคนขโมยแน่ๆแล้วก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บัญชาการด้วยคำถามคือในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านคิดจะทำอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมกองทัพบ้างหรือเปล่าครับคือถ้าท่านชื่นชมแล้วก็ปล่อยให้เขาจัดการกันเองแบบนี้มันไม่เกิดผลดีอะไรกับกองทัพเลยแล้วถ้าท่านมีอะไรที่จะทำนอกเหนือจากการชื่นชมเนี่ยท่านจะทำอะไรครับแล้วมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกยังไงครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยหายแทบจะทุกปีนะครับแล้วก็หายเยอะด้วยขอคำตอบข้อแรกครับท่านประธานครับก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะตอบผมขอเรียนข้อบังคับที่160นะครับว่ากระทู้ถามสดนั้นให้ถามได้ไม่เกิน3ครั้งและทั้งตอบก็ทั้ง2ถามและตอบภายในเวลา30นาทีครับเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณาถามคำถามนี้
เราก็จะได้ถือว่าเป็นมาตรการตรวจสอบเป็นดับเบิลเช็คอีกหลังจากกองทัพเขาก็ตรวจสอบกันแล้วสภาหรือประชาชนก็ตรวจสอบอีกก็ถือว่ามันก็จะเป็นมาตรการที่เราได้ช่วยกันปราบปรามการทุจริตซึ่งทำแบบนี้ทุกกระทรวงเนี่ยก็จะเป็นผลดีก่อนจะตอบคำถามก็ในเชิงเกริ่นว่าผมได้ชมแล้วก็ปกป้องกองทัพเนี่ย กลับเรียนว่าผมยึดหลักว่านิคันเหนิคันหาละหังปักคันเหปักคันหาหลังถ้าคนดีก็ชมถ้าไม่ดีเราก็ทับถมแล้วก็ต้องจัดการถ้าพบว่าสิ่งใดที่เขาทำมาในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เพียงแต่ให้กำลังใจเท่านั้นแต่ว่าถ้าทำนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นต้องไปปกป้องท่านก็ต้องดูต่อไปนะครับในกรณีน้ำมันหายเนี่ยก็เรียนว่าถ้าจะเอาคำให้สัมภาษณ์ผมถ้าจะดูดีๆท่อนแรกก็บอกว่าเขาทำอยู่แล้วก็เป็นการตรวจสอบภายในก็ชมเขาแต่สุดท้ายผมก็ตอบว่าแล้วดูต่อไปถ้าเขาไม่ลงโทษกันหรือเขาจบแค่นี้เนี่ยก็มาว่ากันคำว่ากันก็คือเราก็จะต้องลงโทษนั่นแหละถ้าพิจารณาดีก็คือคำขู่นั่นแหละครับแต่ว่าเราอาจจะขู่โดยมารยาทหน่อยก็คือปิดท้ายว่าเราไม่ได้ปล่อยอ่ะไม่ปล่อยปะละเลยเพราะนั้นถามว่าผมจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมเรียนอย่างนี้ครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการทำกระบวนการตรวจสอบของกองทัพเขาตรวจสอบกันเป็นปกติแล้วก็ตรวจสอบมาทุกเรื่องเข้าใจว่าผมได้รับเรื่องต้นว่าเขามีเบาะแสว่าการใช้น้ำมันเนี่ยมีข้อพิรุธพอมีข้อพิรุธเขาก็ตรวจสอบระดับหนึ่งคือหน่วยภายในเขาตรวจกันตรวจแล้วนี่เขาก็ใช้ชุดพิเศษลงไปตรวจอีกก็คือชุดเจรทหารไปตรวจพอเจรทหารไปตรวจนี่ก็ได้ผลอย่างที่ทราบในสื่อมวลชนครับว่าพบว่ามีความสูญหายไปโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนี่ 215,897 ลิตรพบอย่างนั้นทีนี้ที่บอกว่าล่าช้าเนี่ยโดยกระบวนการของเขาเนี่ยมันก็เป็นไปตามระเบียบระบบของเขาคือตรวจซ้ำอีกรอบเพื่อให้ชัดเจนก่อนที่จะลงโทษเขาก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบชุดพิเศษลงไปโดยหัวหน้าเจเลลงไปตรวจซึ่งได้รับรายงานว่าขณะนี้กำลังจะเสร็จแล้วครับเชื่อว่าในภายในสัปดาห์หน้าก็จะสรุปผลเสนอทางผบ.ทบ.ได้ท่านฟังแล้วอาจจะสับสนว่าทำไมตรวจหลายรอบตรวจนานจริงๆก็เป็นขั้นตอนที่เขาตรวจก่อนที่จะลงโทษคนตรวจสอบให้พบว่าหายจริงแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการหาผู้กระทำผิดซึ่งผู้กระทำผิดนั้นจะต้องมารับผิดทั้งอาญาก็จำคุกอะไรก็ว่ากันไปทางวินัยให้ออกหลุดออกไล่ออกก็จะต้องว่ากันไปและท้ายที่สุดนี่สิ่งของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชนต้องได้คืนคือทางแพ่งเพราะนั้นนี่เพื่อให้มันได้ตัวบุคคลที่กระทำผิดจริงเนี่ยจะเรียกว่าละเอียดหรือช้าผมก็ว่าไม่ช้าหรอกท่านดูดีๆว่าการสอบสวนในทางราชการนี่หลายเรื่อง 3-4 ปีก็ยังไม่จบหลายกระทรวงแต่นี่ก็ 6-5 ตรวจพบวันนี้ 6-6 ก็จะจบแล้วครับก็จะเห็นการลงโทษภายในไม่นานนี้เพราะนั้นผมเรียนว่าถ้ามันตรวจสอบกันถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยท่านก็มาดูว่าผมจะปกป้องไหมผมจะปกป้องไหมหรือผมจะลงโทษนะครับผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีเจตนาจะมาปกป้องกองทัพแต่แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะมาต้องจับผิดหรือว่าจะต้องให้ร้ายเขาโดยที่มันไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามแรกครับครับขอบคุณท่านปรีครับต่อไปขอเชิญคุณจิรัตทองสวรรค์ถามเป็นครั้งที่สองครับครับผมก็อยากจริงอยากได้มาตรการจากท่านนะครับว่าท่านมีมาตรการยังไงที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็ไปคำถามที่สองเลยแล้วกันนะครับเรื่องของเรือดำน้ำครับแต่ว่าอันนี้ถ้าได้ไปนี่อย่าทำหายนะครับมีแค่ลำเดียวนะครับอย่าทำหายนะครับเรือดำน้ำเนี่ยคือเรือดำน้ำเนี่ยผมก็เฝ้ารอคำตอบของท่านรัฐมนตรีมาตั้งแต่รู้ว่าท่านได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้สัมภาษณ์ว่าท่านมีคำตอบในใจแล้วว่าจะเอายังไงทุกฝ่ายพอใจแน่นอนทั้งประชาชนทั้งกองทัพท่านบอกว่าจะตอบหลังจากที่แถลงนโยบายเสร็จนี่แถลงนโยบายเสร็จมานานแล้วครับ
ผมอยากได้คำตอบจังเลยไม่รู้ท่านจะเอายังไงเพราะท่านตอบทีไรท่านก็บอกแล้วแต่กองทัพเรืออยู่นั่นแหละแล้วที่ล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิปรายในสภาบอกว่าจะไปเจรจากับนายกเยอรมันเป็นยังไงบ้างครับเจรจาแล้วได้ความว่ายังไงบ้างครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับประชุมครม.ที่ผ่านมาท่านก็ไม่เห็นเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยเลยครับจะเก็บไว้คุยกันแค่ 2-3 คนเหรอครับผมอยากทราบว่าไปคุยกับเยอรมันมาเป็นยังไงบ้างเจรจาแล้วเขาว่ายังไงบ้างครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศประชาชนก็รอคำตอบอยู่ผบ.ทร.ครับที่เพิ่งอนุมัติเครื่องยนต์จีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งให้ท่านแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ในมือท่านแล้วท่านก็ไม่ได้เอาเข้าประชุมครม.ที่ผ่านมาเหมือนกันผมก็ไม่รู้ทำไมท่านยังไม่เอาเข้าไปคุยกันในครม.สักทีผบ.ทร.อนุมัติเครื่องจีนเนี่ยหลังจากที่ตัวเองรู้ว่าเครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยมันไม่ได้แล้วตามสัญญามันจะได้เครื่องยนต์อย่างอื่นแน่ๆเลย18เดือนนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเยอรมันไม่ขายเครื่องยนต์ให้จีนมาแล้ว18เดือนปีครึ่งเพิ่งจะมาอนุมัติเครื่องยนต์จีนคือถ้าเครื่องยนต์จีนมันดีเนี่ยก็อนุมัติก็รีบอนุมัติได้นะครับถ้ามันดีจริงอ่ะแต่ถ้ามันไม่ดีจริงก็ไม่ต้องรั้นนะครับแล้วเล่นมาเซ็นอนุมัติเอาสัปดาห์สุดท้ายก่อนตัวเองจะเกษียณแบบนี้ท่านรัฐมนตรีไม่ห่วงนะครับมีปัญหาขึ้นมาใครรับผิดชอบครับแบบเนี้ยเซ็นทิ้งไว้แล้วก็สะบัดตูดไปไหนไม่รู้อย่างเงี้ยท่านรัฐมนตรีอย่าใจเย็นเหมือนกองทัพเรือนะครับเพราะว่าประชาชนใจร้อนนะครับอยากได้คำตอบนี่เรากำลังจะได้เรือดำน้ำที่เป็นเครื่องยนต์จีนลำแรกของโลกนะครับมันไม่ได้น่าชื่นชมเลยนะครับแล้วมีข่าวว่าเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องไปเจรจากับจีนเองจะไปจีนเองเลยนะครับท่านรัฐมนตรีจะไปท่านนายกก็จะไปคือและแนวทางในการเจรจาคืออะไรครับผมอยากทราบอันนี้เป็นคำถามด้วยแนวทางเจรจาคืออะไรคือถ้าจะไปเจรจาเนี่ยคือไปเจรจาว่าไม่เอาอันนั้นน่ะคือเจรจายกเลิกสัญญานั่นน่ะคือเจรจาขอค่าชดเชยนั่นน่ะเรียกว่าเจรจาแต่ถ้าไปเจรจาแล้วสุดท้ายก็เป็นเครื่องยนต์จีนเนี่ยไม่ต้องไปครับอยู่เฉยๆเขาก็ให้เครื่องยนต์จีนอยู่แล้วไม่ต้องเปลืองค่าเครื่องบินสิ่งที่ควรจะทำครับท่านประธานผมขออนุญาตเสนอเนี่ยเราควรจะทวงตังค์คืนได้แล้วครับเขาผิดสัญญาครับหมดสัญญาไปกี่ปีแล้วครับเนี่ยเรือยังไม่เห็นเลยควรจะยกเลิกสัญญาแล้วก็ขอค่าชดเชยต่อรองอะไรก็ได้หรือจะเอาเงินที่จ่ายไปแล้ว 7,000 ล้านไปซื้ออย่างอื่นอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ดันทุนรังจะเอาให้ได้เพราะว่าเขาผิดสัญญาจริงๆการที่จะต้องไปคุยกับเจรจากับนายกเยอรมันเนี่ยมันควรจะไปเจรจากับจีนมากกว่าเราจะไปเจรจากับเยอรมันเพื่อให้บริษัทจีนได้ขายเรือดำน้ำทำไมท่านนายกไม่ใช่ตัวแทนบริษัทจีนนะครับแล้วเหตุผลนึงที่สำคัญก็คือว่าในเมื่อเครื่องยนต์มันไม่น่าเชื่อถือแล้วมันก็ผิดสัญญาเนี่ยท่านยกเลิกได้บริษัทนี้ผมก็เชื่อว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอก CSOC อะไรเนี่ยได้รับงานสร้างท่าจอดเรือดำน้ำระยะที่1ไปจากกองทัพเรือหมดสัญญาไปตั้งแต่เมษาแล้วนะครับนี่เลยมาหลายเดือนแล้วนะครับยังสร้างไม่ถึงไหนนะครับระยะ2เค้าสร้างแซงแล้วนะครับคนที่ได้สัญญาระยะ2ไปนี่เจ้าของคนขายเรือดำน้ำให้เรานะครับจะเอาให้ได้จริงๆเหรอครับเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีตอบดีป่ะครับเดี๋ยวผมเกรงว่าจะหมดเวลา30นาทีครับเดี๋ยวเหลือท่านยังเหลืออีกคำถามที่3นะครับผมยังเหลืออยู่11นาทีครับขอบคุณครับท่านประธานคืออีกเหตุผลนึงครับท่านประธานดีลนี้ไม่ใช่ดีลที่ดีที่สุดครับดีลเรือดำน้ำนี้ไม่ใช่ดีลที่ดีที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นดีลที่แย่ที่สุดในข้อเสนอทั้งหมดด้วยไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอะไรเลยประเทศอื่นเขาซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเขาได้ประโยชน์ทั้งกองทัพเรือก็ได้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมได้ประโยชน์ภาคเกษตรได้ประโยชน์ด้วยบางประเทศใช้น้ำมันปาล์มไปซื้อก็มีช่วยเศรษฐกิจของชาติสร้างงานสร้างรายได้เพราะเขาเอาเรือดำน้ำมาต่อที่ประเทศเขางบประมาณก็ไม่ได้ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์แบบเรานี่เอาเงินไปทิ้งฟรีๆแล้วครับ 7,000 ล้านเนี่ยไม่ได้อะไรเลยกองทัพเรือเคยออกมาบอกว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี่สร้างมาจะกี่ปีแล้วครับเนี่ยจนมีข่าวว่าไม่มีเครื่องยนต์แล้วเนี่ยยังไม่เคยส่งคนไปเรียนรู้อะไรเลยที่ผบ.ทร.ออกมาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนเนี่ยเขาจะแถมเขาจะชดเชยด้วยการสนับสนุนอะไหล่8ปีท่านไปย้อนฟังผบ.ทร.คนที่แล้วสิครับที่เขาบอกสัญญานี้ดีลนี้มันก็8ปีอยู่แล้วการสนับสนุนอะไหล่จากจีนน่ะมันไม่ได้เพิ่มเลยมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนนี่ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยนะครับได้อย่างเดียวคือเครื่องยนต์จีนที่ยังไม่เคยมีใครใช้อีกเหตุผลนึงท่านประธานเรือดำน้ำจีนมันใหญ่ครับตัวเรือเนี่ยมันเป็นตัวเรือ2ชั้นคือมันเป็นเทคโนโลยีเก่ามากมันเลยต้องมีขนาดใหญ่ไม่งั้นคนข้างในจะไม่ปลอดภัยเราควรเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาไม่ใช่เหรอครับในเมื่อราคามันไม่แตกต่างกันเนี่ยในเมื่อเรือมันเล็กลงมันก็กระทัดรัดขึ้นเครื่องยนต์เรือดำน้ำท่านประธานที่เขาบอกว่ามันมีไว้ชาร์จแบตอย่างเดียวใช่ครับ
ต่แบตมันสำคัญครับและที่แน่ๆแบตจีนเนี่ยไม่รับประกันมันนะครับว่ามีอายุเท่าไหร่ประเทศอื่นเนี่ยเขามีอย่างน้อย5ปี8ปีนะครับเกาหลีนี่รับประกันแบต8ปีนะครับข้อเสนอนี้ดีจริงเหรอครับใครบอกเครื่องยนต์ไม่สำคัญนะครับท่านประธานเครื่องยนต์ถ้ามันผิดพลาดเนี่ยมันมีคนตายนะครับเมื่อประมาณเกือบ10ปีก่อนครับเรือดำน้ำชั้นหมิงของจีนครับใช้เครื่องยนต์ที่ลอกเลียนแบบมาจากโซเวียตแบบที่เราเนี่ยแบบที่เขากำลังทำอยู่นี่แหละครับเกิดผิดพลาดระหว่างการทำงานครับตอนที่ขึ้นผิวน้ำในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ก็ตายยกลำครับ70คนท่านผบ.ทร.จะรับผิดชอบไหมครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยครับท่านประธานระบบสื่อสารครับเรือดำน้ำเนี่ยความสำคัญของมันคือมันส่งข่าวมันแจ้งข่าวและไม่มีใครรู้มันไม่ได้เอาไปยิงใครหรอกเรามีอยู่ลำนึงจะไปยิงใครเขาได้มันมีไว้สืบข่าวมันคือเรื่องของอินโฟเมชันแล้วระบบสื่อสารที่เราใช้มาแต่ไหนแต่ไรมันเป็นระบบนาโต้เพราะเครื่องมือยุทโธปกรณ์ทุกอย่างมันเป็นนาโต้หมดแต่เครื่องยนต์แต่ของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระบบสื่อสารนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องท่านก็ต้องไปสร้างระบบแปลงคอนเวิร์ตให้มันกลายเป็นนาโต้อีกท่านถึงจะรู้เรื่องกันแทนที่จะส่งข้อมูลให้เครื่องบินได้เลยท่านก็ต้องส่งไปฐานอีกไปแปลข้อความก่อนแล้วค่อยส่งไปที่เครื่องบินไม่ใช่เรื่องเลยไม่งั้นและนี่เหตุผลนี้แหละครับทำให้กองทัพเรือก็ตั้งงบประมาณ300ล้านเพื่อมาทำระบบสื่อสารกับกองทัพเรือทั้งที่ระบบนี้มันควรจะแถมมากับเรือไม่ใช่หรอครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดท่านประธานสำหรับผมขอสไลด์ด้วยนะครับหน้าที่2ครับความลึกท่านประธานอ่าวไทยเนี่ยมันลึกเฉลี่ยแค่45เมตรเองมันทำให้เรือของจีนเนี่ย S26T เนี่ยขีดจำกัดมันมีมากครับระดับความลึกปลอดภัยหรือว่าเซฟเดฟของเขาเนี่ยอยู่ที่60เมตรแล้วท่านประธานมันมีพื้นที่ให้เรือลำนี้เนี่ยมันวิ่งได้เนี่ยแค่ตรงสีน้ำเงินครับอ่าวไทยเนี่ยคือบริเวณสีเทาทั้งหมดสีน้ำเงินเท่านั้นเองครับที่เรือลำนี้มันจะไปได้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่มันลึกมากกว่า60เมตรสีเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรือลำอื่นๆที่เขาเสนอเข้ามาอย่างเช่นเรือเกาหลีเรือสวีเดนเรือเยอรมันเขาสามารถไปได้แค่นี้ก็เห็นแล้วครับว่าเรือจีนไม่ได้เรื่องยกเลิกสัญญาและทำใหม่เป็นประโยชน์กว่าเยอะครับเอาสไลด์ลงได้เลยครับขอบคุณครับอีกเรื่องนึงท่านประธานเรื่องการสร้างงานที่ผมบอกเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีอินโดนีเซียครับที่เพิ่งซื้อเรือดำน้ำจากเกาหลี10ลำเกาหลีใต้นะครับผลิตเรือดำน้ำขายอินโดนีเซียแต่ก่อนหน้านั้นท่านประธานเกาหลีใต้เนี่ยก็ซื้อเรือดำน้ำจากฝรั่งเศสแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากฝรั่งเศสเสร็จแล้วเขาก็มาสร้างเรือดำน้ำเองขายอินโดนีเซียและตอนนี้เขาก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้อินโดนีเซียอินโดนีเซียกำลังจะผลิตเรือดำน้ำของตัวเองแล้วในอนาคตเขาทำได้แน่ๆเราไม่มีดีลอะไรเลยเอาเงินทอนแล้วจบกันหรือไงไม่รู้เนี่ยครับที่แน่ๆเนี่ยจีนผิดสัญญาเต็มๆแต่จีนไม่ขวนขวายที่จะเสนออะไรชดเชยอะไรให้เราเลยผมก็ไม่รู้ทำไมหรือว่าก็จ่ายตังค์กันไปแล้วยัดใต้โต๊ะกันให้เรียบร้อยแล้วทำไมต้องไปรับผิดชอบใช่ไหมนี่ผมก็ไม่รู้ครับก็ต้องถามคำถามครับท่านประธานข้อที่2ครับท่านรัฐมนตรีท่านจะเอายังไงครับในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าท่านมีคำตอบอยู่แล้วที่ทุกท่านสบายใจทุกคนจะพอใจและผลของการเจรจากับเยอรมันที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาไปเนี่ยมันเป็นยังไงและสรุปแล้วแนวทางของท่านคือยังไงกันแน่จะต้องแล้วแต่กองทัพเรือแล้วแต่ผบ.ทร.หรือเปล่าท่านมีอำนาจที่จะตัดสินใจเรื่องนี้หรือเปล่าช่วยตอบหน่อยครับท่านรัฐมนตรีขอบคุณครับครับท่านประธานคุณจิรัตน์จะเหลือคำถามสุดท้ายอีกเพียงนาที18วินาทีครับท่านตรีมีเวลาตอบทั้งหมด10นาที40วินาทีครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็พยายามฟังท่านสมาชิกท่านจะถามซึ่งก็ท่านได้บรรยายและให้คำแนะนำมากกว่าแต่ว่าอาจจะพยายามที่จะฟังคำถามท่านและพยายามตอบให้ตรงที่สุดนะครับเรื่องเรือดำน้ำเอาเรื่องมาตรการแรกก่อนว่าเรื่องน้ำมันหายเนี่ยอยากทราบว่าผมจะมีมาตรการอะไรต่อไปข้างหน้าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อมันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ย1เราก็ให้สอบสวนเอาคนผิดมาลงโทษจริงๆถ้าลงโทษคนผิดให้เห็นแล้วเนี่ยนะคือการเชือดไก่ให้ลิงดูมันก็จะเป็นมาตรการที่ปรามคนได้ทางหนึ่งเราเอาจริงอันที่2นี่คือการป้องกันและต่อไปนี้ผมก็ให้รื้อฟื้นระบบตรวจสอบภายในขึ้นมาแล้วให้ดำเนินการเคร่งครัดซึ่งกองทัพก็รับไปว่า
ต่อไปนี้กระบวนการตรวจสอบซึ่งเขาเคยใช้อยู่แล้วแล้วให้เคร่งครัดก็คือมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือระดับหน่วยที่ใช้หน่วยที่เก็บเขาตรวจสอบกันเองว่ากันไปนั้นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือการตรวจสอบทางการส่งกำลังบำรุงเขาเรียกอย่างนี้ถ้าเช่นน้ำมันเนี่ยคุณเบิกไปแล้วเนี่ยเบิกเท่านี้ถ้าดูใบเสร็จมันถูกต้องหมดแต่ต้องไปดูการใช้จริงการส่งกำลังบำรุงจริงใช้ตามนั้นไหมอย่างนั้นไหมคือไปดูการใช้จริงด้วยอย่าดูเฉพาะเอกสารนี่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเนี่ยเราถ้าพบเหตุอย่างนั้นก็คือใช้ชุดตรวจหรือกรรมการตรวจสอบจากเจรทหารลงไปถ้าชุดนั้นตรวจเสร็จพบไม่พบก็มีชุดตรวจพิเศษอีกนะชัดลงไปก็สี่ขั้นตอนซึ่งผมจะกำกับสี่ขั้นตอนนี้ให้เป็นมาตรการที่ต้องใช้กันจริงจริงจังต่อไปอันนี้คือมาตรการนะครับสำหรับเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยคราวๆที่เราได้ทราบกันมาตลอดในสังคมเนี่ยเราได้ทราบว่าเรือดำน้ำสั่งซื้อจากจีนแล้วได้เครื่องยนต์ไม่ตามสเปคที่รู้และทราบกันทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือคนที่อยากใช้และคนจัดซื้อจัดจ้างคือกองทัพเรือเรื่องมันจะอยู่ที่เบื้องต้นคือกองทัพเรือพอกองทัพเรือสรุปอย่างไรว่าจะใช้ไม่ใช้จะเอาไม่เอาจะยกเลิกหรือไม่ยกสัญญากองทัพเรือก็จะเสนอมาที่กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นอำนาจของผมถ้าผมเห็นชอบก็ตามนั้นหรือไม่เห็นชอบอย่างไรก็ไปที่ครม.จบที่ครม.ข่าวคราวที่ได้ทราบทั้งหมดเป็นอยู่ที่ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนของกองทัพเรือเท่านั้นที่เขาควรจัดซื้อจัดจ้างแล้วเขาบอกว่าทางจีนตอบกลับมาว่าจะไม่ได้เครื่องยนต์ตามนั้นเรื่องยังไม่เคยถึงผมเลยยังไม่ถึงรัฐมนตรีกลาโหมแล้วยังไม่ถึงครม.ผมก็ได้แต่ฟังได้แต่รอและได้ติดตามข่าวแล้วก็สอบถามขั้นตอนของกองทัพเรือว่ากองทัพเรือจะเอายังไงสรุปยังไงกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะสรุปยังไงถ้าสรุปแล้วพอมาที่ผมก็จะตัดสินใจจะไปครม.ก็จบที่ครม.แต่ทุกอย่างนี่ที่ผ่านมาอยู่ที่ขั้นตอนกองทัพเรือยังไม่มาที่ผมเลยแล้วก็ทราบล่าสุดทราบพร้อมกันเนี่ยว่าทางกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการกองทัพเรือท่านที่กำลังจะเกษียณเนี่ยท่านบอกว่าท่านสรุปแล้วเพิ่งสรุปแล้วว่าท่านจะเดินหน้าต่ออันนั้นคือข่าวว่าท่านสรุปแล้วจะรายงานมาที่ผมก็รออยู่นะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงผมเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องยังมาไม่ถึงผมเนี่ยผมจะไปด่วนสรุปว่าเดินหน้าต่อไม่เดินยกเลิกหรือเดินต่อนี่คงไม่ใช่อ่ะคงไม่ถูกก็รออยู่เหมือนกันถ้ามาแล้วปั๊บผมก็จะรีบดูรีบศึกษาแล้วรีบตัดสินใจถ้าผมตัดสินใจจบในขั้นตอนผมก็จบถ้าไม่จบไปครม.ก็ไปครม.เพราะนั้นเนี่ยเรียนเพื่อนสมาชิกว่าที่ผมบอกว่าก็ตามที่กองทัพว่ามาตามที่กองทัพว่าก็คือการรอฟังการสรุปจากเขานะครับวันนี้ถ้าหากว่าผมไปด่วนสรุปนี่นั่นต่างหากที่จะด่วนสรุปโดยยังไม่ใช่ขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามจะช้าจะเร็วนี่มันมีกรอบเวลาอยู่เวลาคือการจัดซื้อจัดจ้างมันเป็น G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐเขาจะมีกรอบเวลาการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ซึ่งยังไม่หมดเข้าใจว่าจะไปหมดที่ธันวาคมเพราะฉะนั้นนี่จะช้าจะเร็วเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะเวลาที่กำหนดนี่มันยังเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายเขาจะดำเนินการได้เช่นสมมติว่าวันนี้เราดูเหมือนประหนึ่งว่าจีนจะไม่สามารถไปเอาเครื่องยนต์เยอรมันมาได้แต่เวลาที่ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเราจะไปตัดสิทธิ์เขาเลยชะดีเดียวก็ไม่ได้การจะไปยกเลิกก่อนที่สัญญายังไม่ครบเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะนั้นนี่เราต้องดำเนินตามกรอบเวลาส่วนจะเอาทางใดนั้นนี่ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับถ้าเรื่องมันมาถึงแล้วผมจะศึกษารายละเอียดว่าถ้ากองทัพเขาบอกว่าจะเดินหน้าต่อเขามีเหตุผลอะไรมีความเชื่อมั่นอะไรแล้วมีหลักประกันอะไรให้กับทางประเทศว่าไม่เสียประโยชน์กองทัพไม่เสียประโยชน์ก็จะดูละเอียดตรงนั้นแหละถึงจะเลือกแนวทางส่วนที่บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะไปเจรจาที่เยอรมัน อันนั้นก็เป็นเพียงมาตรการเสริมท่านก็คิดว่าทางใดที่จะเป็นทางที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมากที่สุดเรารู้ดีว่าถ้าในภาวะปกติเราจะไปคุยแทนผู้ขายไม่ได้เรารู้คนต้องจีนไปเจรจากันเองถ้าภาวะปกติเราไม่ควรไปยุ่งแต่มันไม่ปกติคือทราบมาว่ามันจะไม่เกิดตามสัญญาเราก็จะเสียประโยช
ในทางที่จะปกป้องประโยชน์มันไม่ปกติแล้วเนี่ยทางใดที่เราจะทำได้เราก็อยากจะทำเพื่อให้กองทัพได้ประโยชน์ประเทศไม่เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ส่วนท่านนายกท่านไปเจรจากลับมาอย่างไรต้องเรียนนะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับทราบจากท่านนายกแล้วก็เชื่อว่าท่านนายกยังไม่บอกก็อยู่ในกรอบเวลาที่ท่านจะมีเวลาพิจารณาตัดสินใจได้ถ้าเวลามันหมดท่านคงมีถ้าหรือท่านตัดสินใจคงตอบในเวลากรอบเวลาที่ได้จะเย็นนิดนึงครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับต้องเลยกรอบเวลาเลยความเสียหายนะครับขออนุญาตตอบประมาณนี้ครับต่อไปก็เชิญคุณจิรัตตองสุวรรณครับขอบคุณครับเวลาของท่านก็1นาที18วินาทีครับผมจะพยายามให้อยู่ในกรอบเวลาครับก็ต้องเรียนท่านรัฐมนตรีครับประชาชนใจเย็นมากเลยครับใจเย็นมา18เดือนแล้วครับเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็ถ้าเรื่องยังไม่ถึงท่านเนี่ยท่านก็อย่ามาทวงผ่านผมสิครับท่านมีเบอร์กันไหมครับเอาเดี๋ยวผมเอาเบอร์ผบ.ตร.ให้ก็ได้นะครับท่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับโทรทวงขอเอกสารข้อมูลมาสักทีจะได้รีบตัดสินใจทวงผ่านผมเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงครับผมถึงถามท่านอยู่เนี่ยครับแล้วกรอบเวลาที่ว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้มันธันวายังไงครับถ้าเกิดว่ามันธันวาจริงถ้าเกิดท่านต้องการความโปร่งใสจริงๆเนี่ยเปิดเผยสัญญาได้ไหมครับสัญญา G2G ยังไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับยังไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับแล้วเรื่องที่บอกว่าของจีนมันก็มีคุณภาพทหารเรือถ้าท่านไปคุยกับทหารเรือจริงๆเนี่ยผมไปคุยมาเป็น10คนแล้วเขาบ่นมานานแล้วครับเรื่องคุณภาพของเรือจีนเนี่ยตั้งแต่เรือบนผิวน้ำแล้วคำถามสุดท้ายท่านประธาน30วิครับผมอยากทราบเรื่องที่ผมอภิปรายไปครับเรื่องของการกู้เรือหลวงสุโขทัยผมบอกท่านไปว่ามีแนวโน้มสูงเลยมีความเป็นไปได้เลยว่ากองทัพเรือเนี่ยไม่ได้อยากจะกู้เรือเขาไม่ได้อยากจะกู้เรือดำน้ำเรือหลวงเพราะอะไรครับเพราะตั้งเงื่อนไข TOR ก็โหดแสนโหดโหดยังไงบ้างท่านประธานต้องมีประสบการณ์10ปีต้องเคยทำงานความลึก50เมตร 1,000 ตันแล้วก็ทั้งโลกมีอยู่แค่2บริษัทที่ทำได้กองทัพเรือก็รู้ดี200ล้านจ่ายงวดเดียวนี่ก็บ้าไปแล้วปกติไม่เคยครับบริษัทที่6บริษัทที่มาเสนอราคาขอ30วิท่านท่านที่มาเสนอราคามี1บริษัทครับที่เป็นจอยเวนเจอร์กับบริษัทที่เป็น1ใน2ที่สามารถกู้เรือคือมีคุณสมบัติตามที่กองทัพเรือต้องการแล้วทำไมไม่จิ้มเลยครับปกติก็จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะจ่อจงตลอดครั้งนี้มาเปิดประมูลโปร่งใสซะงั้นอยู่ดีก็ล้มการประมูลแล้วก็ไม่ยอมเปิดประมูลใหม่สักทีแถมล้มประมูลโดยที่บอกว่าเอกสารไม่ครบท่านประธานเอกสารไม่ครบตลกมากเลยครับความสำคัญของมันหัวใจของมันคือเทคนิคกับราคาครับเอกสารไม่ครบเนี่ยมันยื่นประกอบได้คือเขายื่นเอกสารราคางาน200ล้านเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ครบอยู่แล้วถ้ามันไม่ครบนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญมันตั้งใจมันดูท่าจะตั้งใจว่าจะไม่อยากกู้เพราะถ้ากู้ปุ๊บรู้ทันทีเลยท่านประธานทำไมล่มนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมถึงดึงเรื่องแล้วก็จัดการซะจนล่มตั้งแต่ธันวานี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ยคือดึงมาให้เข้าหน้ามรสุมอ่ะถึงจะเพิ่งเปิดประมูลผมอยากทราบครับท่านรัฐมนตรีครับคำถามครับท่านเข้าไปดูเรื่องนี้ได้ยังครับแล้วก็มีแผนยังไงครับจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับเพราะมีท่านมีแนวโน้มว่าจะไม่กู้เรือนะครับดูแล้วเนี่ยตายไป24คนนะครับสูญหายอีก5ขอคำตอบด้วยครับท่านรัฐมนตรีครับครับ ขอบคุณคุณจิรัตครับ ผมเห็นว่ามีประโยชน์และอยู่ในประเด็นแม้เวลาจะเกินมา1นาที15วินาทีครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับท่านปีมีเวลาตอบ4นาที14วินาทีเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบเพื่อนสมาชิกคุณจิรัตอย่างนี้ครับจริงๆต้องลืมไปนะว่าลืมบอกว่าทั้งเรื่องเรือดำน้ำทั้งเรื่องเรือสุโขทัยล่มเนี่ยมันเกิดในรัฐบาลก่อนรัฐบาลนี้โดยผมนี้เพิ่งมารับตำแหน่งประมาณได้2สัปดาห์เราก็พยายามที่จะสอบสาวราวเรื่องนี้เพื่อที่จะนำมาแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเรื่องของการกู้เรือการหาผู้กู้เนี่ยเราก็เป็นขั้นตอนของกองทัพเรือเขาดำเนินการอยู่มาจบเขาก็รายงานมาแต่คงไม่ต้องครับวันนี้ผมก็ให้ฝ่ายเจรเนี่ยลงไปสอดส่องดูแลว่าถ้ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลในการกู้หรือหาผู้รับจ้างกู้เนี่ยผู้จัดการกู้เนี่ยถ้าไม่ชอบมาพากลเนี่ยผมดำเนินการอยู่แล้วครับเราก็มาช่วยกันตามติดตามเรื่องนี้ต่อทั้งสภาทั้งผมเองช่วยกันดูว่าถ้ากองทัพเรือเขาทำเรื่องนี้นอกเหนือจากระเบียบของทางราชการหรือไปเอื้อประโยชน์หรือไปสมยอมกับใครแล้วเนี่ยเราก็มาร่วมกันเนี่ยผมยินดีที่จะดำเนินการเรื่องนี้เอาผู้กระทำผิดไม่ปล่อยก็เรียนได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเรือสุโขทัยครับ
ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็ผู้ถามด้วยนะครับต่อไปเป็นกระทู้สดด้วยวาจาที่2ของคุณพัฒนาสับโสถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีได้มาแล้วก็คุณพัฒนามีเวลาถามได้3คำถามในเวลา15นาทีท่านรัฐมนตรีก็ตอบในเวลา15นาทีเช่นเดียวกันครับเชิญครับคุณพัฒนาครับครับขอบคุณท่านประธานผมพัฒนาสัพพโสนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่า